มากวงหรือว่าสจเล็กสำหรับอภิสิทธิ์เคทียิมภูมิครับดอกกระเจียวพี่น้องชาวชายาสิทธิ์นี่มีนามครับเป็นเที่ยวปากช่องแล้วครับทำการพิซซ้อมครับพระอภิสิทธิ์สนใจครับจอมเตะเป๋วันนี้เร่งแต่ว่าไม่ทันต้นต้นข้างหน้าตัวอภิสิทธิ์ครั้งสุดท้ายที่ช่องเจ็ดเขาแพ้วันเฉลิมในแพ้วันใหม่ลูกคุณสี่นะคุณชัยทัศน์ที่สนามเดียวแล้วก็แพ้เคยเป็นแชมป์ช่องเจ็ดในรุ่นบอลราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเปิ้ลเป๋ก็มีหลายคนครับสัตว์ถุนตันโนเนี่ยดีสอสอครับโอ้ยเจาะยาวันเฉลิมสิทธิ์ซ้อนน้องที่ตามครับวันที่หมดรังสารคามจัดครับแต่มวยตึมแล้วครับวันนี้ถ้าเป็นดาราก็ระดับไม่ค่อยเหมือนใครเทคโนโลยีคู่วันนันไปต่อยกับแรมโบ้มาประลองเจกูมันเงินรุ่งเกียรติศักดิ์สุริยากรังของคุณมีคนหนึ่งอุ้ยไอ้เข้าไปครับทำให้ตวนเป๋นเหมือนกันครับตวนเป๋มือซ้ายนอกขวานับมีมาแล้วครับเจาะยางอีกแล้วอุ้ยเล่นปักเจาะขายืนนะอภิสิทธิ์นี่เป็นพี่อภิสิทธิ์คนนี้เป็นแฟนมาอีกแล้วครับอภิสิทธิ์จ้องแล้วครับซ้ายโอ้ยมีเข้มสิทธิ์สองพี่น้องครับช่วยติวให้ครับกับการแก้เกมในวันนี้ฮะเตะขาหน้าโอ้ขาเจ็บหรือเปล่าครับโอ้โดนแล้วครับโดนแล้วครับตัวเป๋ลูกเตะก้านคอของตัวเป๋เหมือนกันครับโดนแล้วครับนะครับดูครับขาข้างล่างข้างบนก็ต่อยสลับแล้วครับครับดูครับจับได้ดูเข่าของตัวเป๋ครับจับยังโดนศอกแต่ว่าโดนสองอีกแล้วครับอ้าวมาแล้วครับนี่ครับล็อกมาแล้วครับการพอเอาแล้วครับลูกนี้ครับอันนี้ดีนั่นพุทธล้อเหล็กครับเคยทำได้แต่ว่าตอนนี้เป็นตัวเป๊ะแล้วครับยืนติดแล้วยกเตะถึงการพอเลยยืนใกล้ๆเนี่ยครับโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกเลยครับมีศอกครับสังหารมาอีกแล้วครับครับโนหลายจุดเลยครับประมาณ3โนแล้วครับ3บวมฮะบนก็มาจากซับศอกที่จะไปชิดครับดูครับตอนนี้ครับยาไม่ได้โอ้หมัดมาครับศอกไปศอกมาล้มล้วนเลยครับโอ้แตกแล้วครับนี่เป็นทางครับถึงเลือดแล้วครับโอ้โดนเลยครับเตะตัวเป๋ท้าดวลเลยครับอาจจะมีแผลล็อกแล้วตีครับดูครับตีครับมีตู้ตีโอ้ทุกลูกจับศอกคืนขวาไปแตกกันแล้วโอ้ยแตกกันแล้วทีใครทีมันทีเคยโดนเตะให้มันรู้เรื่องไปเลยหัวใจของอภิสิทธิ์ครับตั้งใหญ่กว่าตับเข้าไว้ครับเอาชนะตัวเตะตั้งหัวใจใหญ่กว่าตับศอกมาเจอศอกเจอศอกอีกแล้วกดจับไม่รอดจะไม่รอดครับอยู่ไหมอยู่ไม่อยู่ยังลุกมาได้ตนเป๋ออกอาการจับศอกนี่เจอศอกอ้าวมีเข่าปีเข่าไม่ทราบว่ากี่แผลแล้วอ้าวปีเข่าเต้าบนอย่างเดียวครับปีเข่ามาแล้วแล้วเมาแล้วครับตนเป๋เมาฮะหนูโดนข้างล่างด้วยล้มกลิ้งล้มหงายไปแล้วครับโอ้ยางก็ไม่ดีครับไม่ไหวไหมครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับการสุรัตน์สร้อยกระจ่างโอ้โหหัวใจเพชรจริงๆยังให้โอกาสโอ้โหครับจับก็ไม่รอดตีมาตีเอาแล้วกันตีตีตีเอาครับเตะมาแล้วครับตีตีข้างนอกก็ตีข้างในเริ่มตีได้โอ้เอาครับเริ่มตีไม่รอดเท่านั้นแหละครับเริ่มตีได้เอาแล้วครับเอาแข้งคอลงไปด้วยกันยืนได้ไม่ได้ครับจบแล้วครับหมดยกที่3วัดกันอีกครั้งครับทุกอย่างที่มียกที่4ครับต่วนเป๋มุมแดงครับน้ำเงินอภิสิทธิ์วันนี้สอกกับหมัดนะครับเป็นลูกเด็ดขาดในขณะที่ต่วนเป๋นั้นมีลูกอึดอัดลูกทนโอ้ยเดินเลยครับลูกฟันนะฟันแม่นจริงๆครับอภิสิทธิ์ใครจะโดนนับนี่บุกหนักเลยครับพยายามใช้ขวาครับใครจะโดนนับแล้วมาแล้วครับนี่ครับเพลงเข่าของเป๋ครับจบนี้ครับเป๋มาแล้วครับโอ้กองเชียร์เอาครับสู้ต่อครับอภิสิทธิ์จะต้านไหวไม่ไหวแล้วครับคราวนี้ใครถูกถึงแดนของเป๋แล้วครับใครถูกนับหมายถึงแพ้เลยนะครับมาแล้วครับโดน
อีกเม็ดอีกเม็ดครับซ้ายมีไว้ยืนครับต้นเตะขวาอย่างเดียวครับเตะก็ขวาตีเข่าก็ขวาครับสมราคาจริงๆครับสมราคาจริงๆจะยกหรือเปล่ามาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับตีแล้วคาไว้ครับเป๋ต้นกับปลายครับวัดกันแล้วยก3กับยก4แล้วครับยก3เนี่ยเอาไปสิทธิ์โอ้โหแทบทําจะเป็นบุตรพิสูจน์นักชกหัวใจเพชรนี่คือมวยไทย7สีครับยกนี้ยกที่แล้วเป๋โดนยกนี้เป๋ลุยหัวใจแล้วก็ภาพพลังหดของทั้งคู่สุดท้ายลุยพิสูจน์จะเกิดอะไรขึ้นครับวัดกันแล้วครับทั้งหมดที่มีต้องใส่กันแล้วนะครับพลังที่เหลือไว้พิสูจน์พยายามจะชิงแทงสวนกลับด้วยครับตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาคู่นี้เต็งหนึ่งครับล้านสี่มาครับลุยต่อครับดูครับเป๊ะมาได้ครับได้จับได้มาอีกแล้วมาอีกแล้วเชือกไม่เอาครับต้องระวังเรื่องเชือกนะครับต้องระวังเรื่องเชือกตีกันไม่มีหยุดครับคู่นี้ไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูจริงๆเลยครับพี่จิตพยายามนิ่งๆไว้ตั้งกำแพงขวางไว้แล้วก็แทงสวนบทสรุปจบอย่างไรครับสุดยกที่5ยกสุดท้ายครับมวยจากอำเภอตาลสุงอุบลราชธานีครับต่วนเป๋เดอะเบสดอนน้ำเงินจตุรัสชัยภูมิอภิสิทธิ์เทพียินวัดกันต่อตอนนี้ต้องเดินบุกบ้างแล้วครับอภิสิทธิ์งัดศอกเจอข่าวอ้าวเจอแข้งก็ไม่ได้ครับจังหวะ2งัดศอกอีกแล้วครับอ้าวครับตีต้องระวังเชือกหน่อยครับระวังเชือกหน่อยบีบกองบีบหัวใจกองเชียร์ทั้งสองมุมนะครับเกมอย่างนี้เป็นไปด้วยความเข้มข้นนะครับทั้งฝั่งของตัวเป็นและอภิสิทธิ์ลูกอึดเนี่ยครับแบ่งเป็น2จอนะครับให้ท่านเห็นทั้งซ้ายและขวายังรู้ไม่ออกยังบอกไม่ถูกครับโอ้ยโดนหมัดแล้วครับตัวเป๋หมัดนี้ครับโอ้หมัดกันโอ้สองอีกแล้วครับอ้าวไล่แขนตีต่างคนต่างขัดขากันไว้ก่อนแต่ว่าไม่ผิดกติกาครับเป็นการป้องกันตัวมาดูต่อครับตอนนี้เดินเร็วครับวิ่งแล้วครับอภิสิทธิ์ดูหน้าตัวเป๋ครับทำไม่หมดแล้วครับโอ้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วทำไมครับมาอีกแล้วประวัติในนี่ตัวเป๋ก็เด็ดขาดมากนะครับดูแทงข้างนอกกับแทงข้างในครับเอาแข้งนี้ถือว่าเป็นแข้งเงินล้านครับตัวเป๋ครับแล้วครับตีมาตีไปแย่ครับจากก่อนชิงความเป็นหนึ่งแล้วนะครับลุ้นเลยครับลุ้นดูเดือนแห่งปีครับชิงความเป็นที่หนึ่งแล้วบอกเลยว่าหัวใจใหญ่กว่าตับทั้งคู่ครับพอแล้วครับแม่เสียดายครับอีกนิดเดียวครับฟังอภิสิทธิ์บอกพอแล้วฟังของน้ำเงินครับให้รักษาอาการให้ดูแลตัวเองแล้วเดียวครับดูสิครับดูเดือดแทงปีรออยู่ครับเสียดายจริงๆเสียดายเวลาครับโอ้ลุ้นระทึกเลยครับต้องดูให้ละเอียดนะครับกรรมการก็ต้องดูละเอียดโอ้นี่ครับเป๋ครับน่าจะเป็นไฟที่เหนื่อยที่สุดของตัวเป๋หน้าตานั้นบวมเลยครับยก3เป็นยกที่เอาไปสิคือทั้ง5ครับทั้งโนทั้งแตกนะครับฟังตัวเป๋คุ้มค่าจริงๆครับแต่เสียดายครับนี่ครับกรรมการเรียกครั้งที่2แล้วคงไม่เอาแล้วแหละครับมองดูแล้วจบแล้วครับจบแล้วสมราคาก้มลงไปกราบเลยครับตัวเป๋อายุน้อยกว่า3ปีนะครับกราบรุ่นพี่อภิสิทธิ์จากชัยภูมิและไม่ว่าใครแพ้ใครชนะท่านทั้ง2ได้หัวใจแฟนพันธุ์แท้ไปแล้วครับอภิสิทธิ์เทพียิมครับเป็นฝ่ายเฉือนชนะตัวเป๋เดอะเบสอุดรไปในที่สุด